ตอนแรกวิธีการต่อสายไฟสายไฟจะต่อเข้าที่220โวลต์กับ0โวลต์จากนั้นหางปลาสีแดงต่อเข้าที่น็อตและเหลือสายไฟอีก1เส้นต่อเท่าเข้าที่เรฟเฟอเรนซ์ต่อไปเป็นวิธีการใช้งานวิธีการเสร็จเครื่องกด Enter จะเจอค่า pH หลังจากนั้นกด Enter